สวัสดีครับกลับมาพบกับจอหลังเกมกันอีกครั้งนะครับผมเรื่องราวที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องประเด็นฮอตที่เกิดในบ้านเรานะครับก็จะมาย้อนคุยกันนิดนึงถึงการยกเลิกอุ่นเครื่องนะครับหรือเรียกกันแบบภาษาบ้านๆเลยว่าแมชล่มนะครับระหว่างทอรแนมอสเปอร์กับเลสเตอร์ซิตี้ตอนที่จะมาอุ่นเครื่องที่ราชมังคลากีฬาสถานนะฮะในฐานะผมที่อยู่ในสนามด้วยนะครับผมทั้งวันเสาร์ในวันที่ทั้งสองทีมซ้อมนะครับแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่จะมีการแข่งขันขึ้นจริงนะครับ ก็ต้องยอมรับว่าสภาพอากาศบ้านเราตอนนี้มันเข้าสู่หน้าฝนเนาะถ้าถามว่าบางบางทีในคอมเมนต์ฝรั่งต่างๆเขาจะบอกว่าเป็นหน้ามรสุมอะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นเรื่องเวลาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะเวลาซัมเมอร์หรือปิดซีซั่นของฝั่งยุโรปนะครับทีมยุโรปต่างๆที่มาทัวร์เอเชียอะไรเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาประมาณนี้อยู่แล้วเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงที่หลายๆประเทศโดยเฉพาะในเซาทิสเชียเนี่ยมันเข้าสู่หน้าฝนดังนั้นมีฝนตกเป็นประจำดังนั้นนะ่ะ มันมันก็คงไม่เกี่ยวกับ exactly mm เรื่องฤดูอย่างเดียวนะครับวิพากษ์เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของแฟนบอลต่างประเทศเนาะที่มาบอกว่าทีมต่างๆตัดสินใจผิดที่มาทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ในช่วงฝนตกนะครับเพราะว่านอกจากจะทำให้ความฟิตมีปัญหาแมตช์เลื่อนเนี่ยส่งผลกระทบต่อการเรียบฟิตเนสต่างๆนานาันั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับสถานการณ์ที่เกิดที่ราชมังคลากราสถานเนี่ยคือมีฝนตกนะครับอย่างหนักในวันที่วันศุกร์เนาะส่วนวันเสาร์เนี่ยช่วงบ่ายไม่ได้ตกนะครับแต่ว่าช่วงเย็นตอนที่เทอานั้อมกมีตเข้ามาเป็นปรับ ปัญหาสําคัญแน่นอนคือรชัชงคลกีฬสถานอย่างที่ทราบสร้างมานานแล้วแล้วก็ยังเป็นสนามอันดับหนึ่งในบ้านเราเนาะเรียกว่าเป็นสนามกีฬาแห่งชาติแต่สภาพโดยรวมเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะไม่นับเรื่องพื้นสนามที่ยกเลิกที่เราจะพูดกันต่อไปเนาะบริเวณโดยรอบนะครับยกตัวยอย่างเช่นถนนรอบรอบสนามเนี่ยมีน้ําท่วมขังเลยถ้ามีฝนตกอย่างหนักอย่างตกวันศุกร์ปุ๊บวันเสาร์ก็ยังท่วมอยู่นะครับ uh uh. สภาพต่างๆก็ไม่ค่อยพร้อมใช้งานเท่าไหร่นะครับที่จอดรถภายใต้อาคารภายใต้สนามเนี่ย เก่ามากนะฮะพื้นไม่สม่ําเสมอมีน้ําขังนะครับแสงสว่างก็ไม่เพียงพอแล้วก็ดูน่ากลัวมากดูไม่ปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งภาพรวมนะครับคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาที่ต้องมีการปรับปรุงตรงนี้อยู่แล้วนะครับส่วนงบประมาณจะเยอะจะน้อยอย่างที่ผู้ว่ากรกทอว่าไปหรือเปล่าก็ต้องมาคุยกันว่ามันสมควรที่ต้องปรับปรุงไหมในเมื่อคุณยังจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นสนามแห่งชาตินะครับส่วนการให้เช่าเป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรต่างๆผมว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดนะเพราะมันเป็นการหาไรายได้เข้านะครับ ให้สนามมันมีการใช้งานตลอดแต่การที่มีคอนเสิร์ตแล้วหลังจากนั้นจะกลับมาทําให้สนามพร้อมใช้งานในฐานะสนามฟุตบอลหรือสนามแข่งขันกีฬาได้เมื่อไหร่เร็วแค่ไหนประสิทธิภาพจะดีแค่ไหนตรงนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปคุยกันต่อนะครับเพราะเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตมันมันมีทั่วโลกอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่เพียงสนามรัชมังคลาในบ้านเราเนาะเมืองสนามของเมืองทองก็เคยจัดคอนเสิร์ตมาก่อนซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาการมาใช้งานต่อเป็นต้นนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่23นะครับเออช่วงนั้น นะครับช่วงใกล้ๆประมาณ5้าโมงเย็นเนาะฝนก็ตกกระหน่ำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายสามโมงกว่าๆหรือว่าตกไม่หยุดเลยนะครับผมแล้วก็เริ่มมีการพูดคุยกันของแมชคอมมิชชั่นเนอร์หรือว่าผู้จัดตัดสินกันข่งคันแล้วก็ตัวแทนของสองทีมกลางสนามว่ามันพร้อมจะเตะไหมนะครับมีการทดสอบด้วยการอเอารูฟุตบอลไปลองจ่ายบอลรูฟุตบอลที่ไปโยนในจุดที่มันมีหลุมบ่อพูดง่ายๆนะครับว่าน้าท่วมขังว่ามันไปได้ไหมปรากฏว่าภาพอย่างที่ทุกคนเห็นครับลูกบอลก็ไม่ไป เท่าที่ควรแล้วก็มีการบางจุดเนี่ยที่หยิบบอลแล้วตกลงไปเนี่ยแล้วจอมอยู่ตรงนั้นเลยไม่ขยับไปไหนเลยนะฮะการวอร์มก่อนจะเริ่มเกมของฝั่งทร์นัลสเปอร์กับเลสเตอร์ก็เห็นชัดเจนว่ามีอุปสรรคเรื่องพื้นสนามนะครับคือบอลเนี่ยจะแตะจะเลี้ยงจะส่งเนี่ยมันติดน้ำเนาะต้องใช้การยกขึ้นมากระดกขึ้นมาถึงแม้ว่าการแข่งขันจะมีขึ้นได้นะครับแต่ก็น่าจะทําให้เป็นแมตช์ที่ทุรักทุเลพอสมควรอย่างไรก็ดีนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงพรีซีซั่นเนาะก็ เอ่อเรื่องของร่างกายก็มีความสําคัญนะครับเพราะสนามที่ลื่นนอกจากหลุมบ่อที่อันตรายแล้วการเข้าประท้าเนี่ยมันจะมีแรงเฉื่อยที่มากกว่าปกติเรียกว่าถลายตามน้ําไปเนาะโอกาสที่ได้รับบาดเจ็บก็มีสูงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็สโมสรทั้งสองฝั่งนะครับโดยเฉพาะท็อตแนมอัส์เปอร์ก็ให้ผลอันนี้เป็นหลักนะครับซึ่งก็ถูกต้องนะครับมันมันมันก็จาเป็นอย่างานั้นจะถามว่าก่อนจะเกิดเหตุน,นั้นอะ่ะมันเรื่องของความพร้อมใม่สนามไหมก็มีส่วนสําคัญเช่นกันอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกวิาพา์วิจารณ์กัน,กนก ของฝั่งสเปอร์เองนะครับซึ่งต้องเดินทางไปแข่งขันต่อที่ประเทศสิงคโปร์คือปกติอ่ะทีมที่มาอุ่นเครื่องในประเทศไทยและเดินทางในคืนนั้นเลยมีเป็นประจาอยู่แล้วจะทำเวลามันเหมาะสมไหมอันนี้ก็ต้องลองดูกันอีกทีหนึ่งก็เป็นการบ้านของทั้งการกีฬาห่งประเทศไทยเจ้าของสนามแล้วก็ ส่วนไฟการแข่งขันที่จะจการแข่งขันแมชแบบนี้ในไทยนะครับก็ต้องทํากันบ้านกันต่อไปเพราะราชมังคลาก็ยังคงเป็นสนามที่จุได้เยอะคุ้มกับค่าตัว๋วแต่การเดินทางและสภาพแวดล้อมต่างๆของส,สนามเนี่ยมันต้องดีกว่านี้จริงๆนะครับกลับมาพบกับจอหลังเกมกันได้ใหม่นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับซูซูกิดูเลยเพิ่มเติม s u z u k i .co.th วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ